ันนี้มาเริ่มในช่องมองนะครับเดี๋ยวผมลองกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งปึ๊บมันจะขึ้นไฟสีส้มอย่างนี้จริงๆถ้าใช้ตามองเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นแล้วเป็นลูกศรสีส้มนะครับเมื่อกี้กดตรงนี้ครึ่งหนึ่งไฟสีส้มขึ้นก็คือมันเขาเรียกอะไรมันมืดไปแล้วค่อยๆปรับ F ตรงนี้มันจะมีบอกว่าขึ้นไฟสีส้มให้ปรับ F มาทางนี้ขึ้นไฟสีส้มแสดงว่ามืดไปถ้าขึ้นไฟสีแดงนะครับก็แสดงว่าสว่างไปมันก็จะมีบอกว่าให้ปรับมาทางนี้ถ้าเรากดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยก็คือว่าแสงพอดีนะครับอันนี้คือการทำงานวัดแสงของมันหรือว่ารุ่นอิเล็กโทรดจะวัดแสงอย่างนี้หมดนะครับรุ่นนี้ที่จะพิเศษกว่าก็คือจะเป็นเลนส์ระยะ 3.5 f/1.8 จะผลิตมาหลังๆคอยอิเล็กโทรดแล้วตัวมันจะเล็กกว่าขนาดเท่านี้โอเคนี่ก็เป็นโฟกัสของเขาอันนี้คือปรับ f เมื่อกี้นี้ที่เราปรับ ISO ก็คือตรงนี้กดลงแล้วก็เลื่อนนะครับเดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มก่อน1ทีแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายตรงนี้คือเป็นตัวจับเวลาถ่ายภาพนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าเป็นเทสการทำงานให้ดูว่ามันใช้งานได้ครบถ้วนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเลขนับฟิล์มนะครับตอนนี้ที่เลข11นี่ก็12ปึ๊บอันนี้14แล้วโอเคทำงานดีแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าเลื่อนไปตรงนี้ปึ๊บมันจะกดตรงนี้ไม่ลงต้องปลดล็อกโอเคเปิดฝาหลังก็อยู่ตรงนี้ขึ้นปึ๊บโอเคตรงนี้เป็นที่ขึ้นฟิล์มของมันนะครับเดี๋ยวลองใส่ฟิล์มให้ดูอันนี้เป็นฟิล์มไว้ใส่เทสเฉยๆนะครับตรงนี้ลงปุ๊บเสียบเข้าแกนสีขาวโอเคอันนี้ใส่ประมาณนี้เข้าแล้วโอเคถ้าเรากดถ่ายเอ้ยกดขึ้นฟิล์มตรงนี้แล้วตรงนี้หมุนตามก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ใช้งานได้ครบถ้วนครับ